คำพร่ำเพ้อว่ารักเธอรักเธอเป็นเสียงเดียวถ้าฉันมี20ตาอย่างทศกัณฐ์คำจำกัดความที่ว่านักร้องมาดเสียอ๋อนี่ยังไม่นักร้องมาดเสียเอาละครับนี่คือชมหน้าของปัสนีหมายเลข5ของคุณกันและคุณนนท์เห็นหน้าปัสนีท่านนี้แล้วครั้งแรกคิดว่าอายุเท่าไหร่64ครับ64คำตอบแรกของคุณอ่ะมาที่สายสืบของเรา อะไรอ่ะพี่เอกี้มั่นใจสิคะเพราะว่านี่คือรุ่นคุณพ่อคุณแม่ของเราศิลปินรุ่นพ่อแม่เพราะนี่ติดตามผลงานของพ่อเลยคุณสุเทพประยุพิทักษ์เอาสัก60 67นะ61ครับ66ค่ะว่าน่าจะแบบเลข69เกือบจะเลข7คุณนนท์คุณกันคุณตอบครั้งแรก64ปีเหลือตัวช่วยอยู่ตัวช่วยเดียวคือเพลง เพลง Papa Love Mambo นะครับของ Perry Como ถูกเผยแพร่มาในปีที่ปัสนีท่านนี้อายุ4ขวบ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่64ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับไม่ทันเพลงด้วยไม่ช่วยเลยเมื่อกี้นี้ไม่ช่วยเลยเพลงเมื่อกี้15วินาทีจะเปลี่ยนคำตอบหรือไม่ชื่อเพลงไหมถูกไหมเร็วกดเปลี่ยนวินาทีสุดท้ายเลยตอนแรกก็อยากเชื่อตัวเองอยู่อะจะเปลี่ยนจาก64ปีเป็น65ครับ65ปีเพิ่มขึ้นมา1ปีมาลุ้นกันครับปัสนีหมายเลข5ครับคุณอายุ65ปีใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่สวัสดีครับผมขออนุญาตแนะนำตัวเป็นทางการซะหน่อยครับสุเทพประยุรพิทักษ์ครับหรือชื่อเล่นว่าอีทฮะอีทอายุ71ครับ71ปีครับรุ่นแม่รุ่นแม่หน่อยบอกแล้วไม่มีใครทายถึงเลยเมื่อกี้นี่คืออีทสุเทพประยุรพิทักษ์โอ้โหต้องบอกเลยว่านักร้องมาดเสียฮะอันนี้เป็นฉายาที่ได้มาเลยมาดเสียก็รู้สึกจะโฆษณาฮีโน่มันที่ดังตอนนั้นมีโฆษณาตัวหนึ่งที่เรียกว่าดังมากๆเลยเส้นทางการเป็นนักร้องของไอฮิตคือตอนก่อนนี้เนี่ยเป็นนักฟุตบอลครับอยู่สโมสรแบงก์กรุงเทพระหว่างเล่นฟุตบอลเนี่ยมันก็ได้ตังค์นะได้บีเลี้ยงอะไร25บาทสมัยก่อนนี้ก็เยอะละเล่นเสร็จก็มานั่งดื่มนั่งอะไรกันอะไรเงี้ยเฮฮาสังสรรค์เฮฮาสังสรรค์แล้วก็ร้องเพลงกันฟังครับเพื่อนเขาบอกว่าเฮ้ยเสียงดีไม่น่าจะไปเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยพอดีน้องชายเรียนจบมาปีนั้นพอดีเลยตัดสินใจว่าถ้าเราไม่ตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งน้องอาจจะตกงานเพราะงานไม่มีงานทำตอนนั้นก็เลยเขาเล่นกีตาร์เขาบอกเอาถ้าเล่นกีตาร์ได้เราก็น่าจะลองดูก็เลยตั้งวงเลยฮะตั้งวงอ๋อตอนนั้นชื่อวงว่าวงแรกชื่อวงเปปเปอร์คือพริกไทยเนี่ยแหละแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นอีซี่เดอะอีซี่แล้วก็มาเดอะแซกชื่อวงจริงๆคือสุเทพ and the Sack สุเทพ and the Sack สุเทพ and the Sack แล้วจะมาออกเทปออกผลงานได้ยังไงอ่ะตอนนั้นอยู่โรงแรมแมนดารินคุณวิเชียนอาศิวกุลเจ้าของออนป้านะแล้วก็มีคุณวิทยามีตะไคร้หลายคนฮะก็ไปดูผมเสร็จแล้วก็ชอบก็บอกว่าอยากจะให้แสดงให้คนดูหน่อยได้มั้ยให้เด็กดูหน่อยได้มั้ยก็โอเคเอาก็เลยออกมาชุดนั้นพอดีชุดแรกคือรักที่ต้องรอรักที่ต้องรอมีเพลงดังๆเลยคือหิงห้อยหิงห้อยหิงห้อยชุดที่2คือบีป่าลั่นครับแล้ววันนี้อาอิสมายืนอยู่ในรายการของเรามีเพลงอะไรมาฝากเราหน่อยมั้ยฮะมีครับมีเพลงของคุณเศรษฐาร้องเอาไว้นะครับชื่อเพลงเป็นไปไม่ได้เพลงเป็นไปไม่ได้ของอาต้อยเศรษฐาครับโอ๊ยเพลงที่ผมจําได้ว่าคุณกันก็เหมือนเคยร้องไว้ด้วยเหมือนกันใช่ครับงั้นวันนี้ให้เกียรติร้องร่วมกับอาโอ๊ยเป็นเกียรติกับผมมากๆครับได้เล่าคุณนาขอบคุณมากครับขอบคุณครับงั้นขออนุญาตให้น้องกันร้องร่วมกับอาอิสด้วยนะครับเชิญครับเชิญThank you.
ฉันมีสิบนาอย่างทศกัณฐ์สิบนานั้นฉันจะหันมายิ้มให้เธอสิบลิ้นสิบปากจะฝากคำพร่ำSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัก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  ENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัก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  ENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสักสักสัก ENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี